สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาติดตามข่าวเหมืองถล่มที่เมียนมาค่ะเป็นเหมืองหยกนะคะบอกว่ามีผู้เสียชีวิต50ศพค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเหมืองหยกในจังหวัดพากั้นถือเป็นแหล่งหยกหินอัญมณีล้ำค่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกและในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยในวันนี้ได้เกิดอุบัติเหตุซ้ำและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเมื่อเวลาประมาณ 6:30 น.ของวันที่2กรกฎาคม63ตามเวลาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกล่าวว่าเหตุเหมืองถล่มครั้งนี้เป็นอิทธิพลจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักส่งผลให้ดินถล่มลงมาซึ่งคลื่นได้ซัดเข้าฝั่งประชาชนจำนวนมากที่มาขุดหามรดกในช่วงเวลาดังกล่าวเมื่อวันที่2กรกฎาคม2563สำนักงานข่าวอาจาซิร่ารายงานว่าเกิดเหตุเหมืองหยกถล่มในเมืองขากั้นรัฐคะชินซึ่งเป็นเหมืองหยกขนาดใหญ่ในรัฐทางตอนเหนือของประเทศเมียนมาเมื่อช่วงเวลาประมาณ 6:30 น.ของวันที่2กรกฎาคม63ตามเวลาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกล่าวว่าเหตุเหมืองถล่มครั้งนี้เป็นอิทธิพลจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักส่งผลให้ดินถล่มลงมาซึ่งคลื่นได้ซัดและฝังประชาชนจำนวนมากที่มาขุดหามรดกในช่วงเวลาดังกล่าวขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งช่วยเหลือและตามหาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้โดยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าพบศพผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย62ศพและอาจมีผู้ถูกฝังอยู่มากกว่า200คนเหตุการณ์ถล่มมักเกิดขึ้นบ่อยครั้งในจังหวัดพากั้นโดยเมื่อวันที่29เมษายนปีที่แล้วได้เกิดเหตุดินถล่มเช่นเดียวกันจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6ศพและมีผู้สูญหายกว่า50รายและหากย้อนกลับไปถึงปี2558ได้เกิดเหตุคล้ายคลึงกันเมื่อเหมืองในเมืองดังกล่าวถล่มลงมาและเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตกว่า100ศพและมีผู้สูญหายกว่า100รายซึ่งสำนักงานข่าว BBC ยังได้ระบุอีกว่าในปีที่ผ่านมาเพียงปีเดียวมีผู้เสียชีวิตจากเหตุเหมืองถล่มในประเทศเมียนมานับร้อยศพค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นเหตุโศกนาฏกรรมอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เหมืองหยกนะคะที่ประเทศเมียนมาค่ะทางประเทศเมียนมาเขาจะมีเหมืองหยกอยู่หลายที่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นที่ใหญ่ที่สุดค่ะก็เวลาขุดนะคะใช้เครื่องขุดลงไปมันก็จะเป็นโพรงนะคะเป็นโพรงแล้วเวลาน้ำมาแรงๆใช่ไหมคะค่ะก็ทำให้ดินสไลด์มาทับผู้คนที่ไปหาหยกนะคะไปหาหยกไปหาอัญมณีนะคะก็เป็นโศกนาฏกรรมก็ขอแสดงความเสียใจไปยังญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็พูดถึงผู้ที่ทำงานในเหมืองนะคะก็เสี่ยงอันตรายเหมือนกันค่ะค่ะยังไงก็ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมและรับฟังค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะต้องเจ๊ปานค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย